สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึง2อย่างด้วยกันอย่างที่1ก็จะเป็นเหตุผลที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีล่วงระเนระนาดอย่างนี้เพราะอะไรนะครับและอย่างที่2คือสิ่งที่ผมทำในบรรยากาศตลาดแบบนี้นะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่สมรภูมิแห่งตลาดคริปโตเคอเรนซีที่เราเห็นแล้วว่าวันนี้ล่วงระเนระนาดเลยก่อนอื่นต้องขอเรียนนะครับตัวผมไม่ใช่ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนนะครับไม่มีใบอนุญาตที่จะให้คำปรึกษาว่านี่คือเวลาเข้านี่คือเวลาออกนี่คือที่ผมจะมาพูดเนี่ยคือประสบการณ์และการตัดสินใจส่วนตัวล้วนๆนะครับเอาล่ะมาพูดถึงเหตุผลที่1ก่อนว่าทำไมตลาดมันร่วงวันนี้ทั้งวันเพื่อนๆคงจะเห็นหัวข้อข่าวประมาณนี้เยอะมากเลยนะครับ Bitcoin falls sharply after China signals crypto crackdown นะครับก็ Bitcoin ร่วงมาหลังจากที่ประเทศจีนนะครับส่งสัญญาณว่าตอนนี้จะแบบว่ากำจัดในเรื่องคริปโตเคอเรนซีแล้วอะไรแล้วนะครับนี่นะครับ Bitcoin slides under $41,000 on China ban BTC dominance fall under 40 PC นะครับก็ตอนนี้อะไรก็จีนอะไรก็จีนอะไรก็จีนนะครับหลังจากที่อะไรหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเรามีเรื่องของคุณอีลอนมัสก์นะครับที่ออกมาทวีตว่าเอ้ยปัญหาของ Bitcoin มันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเอ่ยอะไรเอ่ยเอาล่ะเราเห็นแล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนคงจะอ่านบทความคงจะดูวิดีโอคงจะสืบข่าวพอสมควรแล้วว่าจีน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 อีลอน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 นะเอาล่ะเราสรุปเลยในวิดีโอนี้ข่าวเกี่ยวกับจีนเนี่ยคือข่าวเก่านะครับข่าวเนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2017แล้วนโยบายของเขาคร่าวๆนะแต่ไหนแต่ไรแล้วนะถือได้ห้ามซื้อห้ามขายประมาณเนี้ยห้ามใช้ซื้อของนะครับถือได้ห้ามซื้อห้ามขายห้ามใช้ซื้อของประมาณเนี้ยตั้งแต่วันแรกที่เขาออกข่าวแรงๆนะวันนี้มีข่าวบนศูนย์ข่าวเราเตอร์ที่บอกว่าตอนนี้จีนออกมาแครกดาวน์อีกแล้วจีนออกมาพยายามจะแบนพยายามจะกำจัดในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอีกแล้วนะครับตั้งแต่ปี2017จนปีนี้จนกระทั่งวันนี้กฎนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนข่าววันนี้ไม่ได้เป็นการอัปเดตกฎใหม่ในประเทศจีนนะต้องขอเรียนให้มือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ทราบนะครับกฎนี้เป็นกฎเดิมเป๊ะเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกฎหมายที่แบบออกมาตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.นี้ก็คือกฎหมายเดิมเพียงแต่มาออกข่าวในพ.ศ.นี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาล่ะต้องเข้าใจว่าหลายคนเห็นว่าตลาดมันตกนะครับ Bitcoin เนี่ยปีนี้ขึ้นมา 300% รวมกระทั่งหักลบขาดทุนวันนี้แล้วนะครับปีนี้ขึ้นมา 300%นะครับเหรียญ Altcoin อย่าง Cardano นะครับภายใน365วันนี้ขึ้นมา 3,000 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคือต้องเรียนก่อนว่าหลายคนที่เข้ามาในวงการนี้นะครับเรารู้ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีหลังคนอื่นนะครับเราเข้ามาลงทุนเราเข้ามาเห็นโอกาสในการลงทุนโอกาสในการทำกำไรเนี่ยหลังคนอื่นนะครับมีคนที่ต้องการขายต้องการทำกำไรต้องการขายเพื่อที่จะเสียภาษีในช่วงนี้นะครับก็เยอะเพื่อนๆถามมาว่าเอ๊ะพี่ที่มีข่าวยิงกันเนี่ยของอิสราเอลนะครับกับกลุ่มฮามาสเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมีผลไหมนะครับทุกๆข่าวมันมีผลแน่นอนคือการที่มีการยิงกันเนี่ยนะครับมีสงครามน้อยๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าไม่มีมันก็ดีกว่าที่มีนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าข่าวหลายๆข่าวนักวิเคราะห์หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เอามาข่าวพวกนี้มาผูกกันว่าเอ้ยมันมีสงครามมันทำให้นักลงทุนกลัวอะไรกลัวเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีข่าวเหล่านั้นมันก็ดีกว่านะครับแต่คือต้องเข้าใจว่านี่คือธรรมชาติของตลาดแม้กระทั่งหุ้นหรือว่าคริปโตหรืออะไรก็ตามนะฮะตอนนี้เนี่ยเอาล่ะเราสรุปเลย คุณอีลอนมัสก์ก็อันนั้นก็เป็นข่าวของคุณอีลอนมัสก์ไปนะครับข่าวเก่าส่วนข่าวจีนก็เป็นข่าวเก่าเล่าใหม่ที่วันนี้กระโดดขึ้นมาเต็มเลยนะครับคนที่เข้ามาลงทุนก่อนปี 2-3 ปีที่ผ่านมาก่อน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเห็นข่าวนี้ก็แบบอ้าวก็ข่าวเดิมนี่หว่านะครับส่วน
คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลงทุนก็แบบเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องรีบขายนะครับก็จะเป็นการ panic sell สิ่งที่ผมเห็นวันนี้หลังจากที่ผมดูกราฟหลังจากที่ผมดูข่าวอะไรเสร็จเนี่ยคือผมรู้เลยว่านี่คือสัญญาณของการ panic sell นะครับคือคนตกใจและขายตกใจและขายโดยเฉพาะคนที่ถือเงินร้อนนะครับส่วนพอร์ตที่ถือเงินเย็นหรือพอร์ตที่ถือระยะยาวก็จะมีการ reaction ไม่เหมือนกันก็จะมีการความตกใจความอะไรเงี้ยไม่เท่ากันแน่นอนทุกคนตกใจหมดนะครับเพราะว่าคนที่ถือมานานๆก็กำไรหดไปเยอะนะครับยกเว้นคนที่ถือมาแบบอย่าง2018อย่างเงี้ยนะครับหรือ2019เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นกำไรหลายร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับเป็นหลาย X อยู่โดยเฉพาะอย่าง Altcoin อย่างที่ผมเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นVchain ไม่ว่าจะเป็น Cardano แล้วก็หลายๆเหรียญเนี่ยนะครับแม้กระทั่ง Dogecoin เนี่ยนะครับเพียงถ้าคุณถือมา4เดือนที่แล้วเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าคุณก็ยังเป็นเศรษฐีอยู่เพียงแต่ว่ากำไรหดลงมาเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่ผมทำในวันนี้คือผมไม่ทำอะไรเลยส่วนตัวผมไม่ทำอะไรเลยคือผมนั่งดูตลาดเฉยๆชิลๆเลยนะครับนี่คือส่วนตัวผมนะครับผมเคยเรียนให้เพื่อนๆทราบว่าผมมี3พอร์ตด้วยกันนะครับพอร์ตที่1ก็จะเป็นพอร์ตที่ผมถือระยะยาวคือผมไม่สนเลยอันนั้นคือพอร์ต1ปี3ปี5ปีนะครับพอร์ตที่2ก็จะเป็นระยะกลางนะครับที่ผมลงทุน3เดือน6เดือนนะครับอีกพอร์ตหนึ่งคือพอร์ตที่ผมไม่แตะเลยคือผมไม่แตะเลยนะครับไม่ซื้ออะไรเลยผมเก็บไว้ในกรณีที่มันมีเหตุธรณีพิโรธซึ่งถามว่าตอนนี้ผมถือว่าตอนนี้มันเป็นเหตุธรณีพิโรธยังนะครับถ้าจะเอาตัวเลขกลมๆนะผมถือว่ามันจะธรณีพิโรธต่อเมื่อมันต่ำกว่า 30,000 Bitcoin ต่ำกว่า 35,000 US ดอลลาร์อันนี้คือพอร์ตของผมสมการของผมสูตรของผมนะก็คือถ้า Bitcoin ราคาต่ำกว่า 35,000 แล้วมันแนวต้านนั้นมันรับไม่อยู่เนี่ยผมจะเริ่ม Dollar Cost Average ละผมจะเริ่มลงไปซื้อละนะครับนั่นคือส่วนตัวและสมการส่วนตัวของผมนะครับส่วนไอ้ข่าวเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเลยเนี่ยความรู้สึกผมเนี่ยคือผมชิลมากอะนะครับผมไม่ได้รู้สึกอะไรมากคือแน่นอนไอ้การเจ็บตัวมันมีอยู่แล้วนะครับคือผมไม่ได้เข้ามาตลาดเนี้ยคิดว่าจะเดินบนกลีบกุหลาบแล้วก็จะมีแต่เรื่องหอมหวานทุกวันนะครับนี่คือสัจธรรมบนตลาดนะทีนี้มาพูดนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่ผมคิดได้เนี่ยเอ้ยแล้วพี่คิดได้ยังไงที่แบบพี่ชิลๆหรือว่าพี่จะไปเข้าตอน 35,000 แล้วค่อยไป Dollar Cost Averageแล้วทำไมถึงไม่ตกใจข่าวจีนทำไมไม่ถึงทำตัวแบบนี้นะครับคือต้องขอเรียนก่อนว่า ถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนคือยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับที่ผมทำช่องนี้คือช่องที่พูดถึงข่าวนะครับเพื่อนๆใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามส่วนใหญ่แล้วเราจะวิเคราะห์ข่าวกันผมชื่อบอนนะครับก็บางทีลืมแนะนำตัวเองหลายคลิปเลยเอาล่ะเหตุผลที่ผมรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วผมทำตัวชิลแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนถึงแม้ว่าผมจะไม่ถึงจุดที่ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนเนี่ยคือผมโชคดีอย่างว่าผมมีอาจารย์ดีนะครับ3ท่านด้วยกันคือไม่ใช่อาจารย์หรอกคือเป็นเพื่อนผมเนี่ยที่ประสบความสำเร็จทางด้านการลงทุนนะครับก็มีพอร์ตถือสำหรับผมถือว่าพอร์ตใหญ่พอสมควรนะครับ อย่างท่านนึงเนี่ยเคยเป็นพนักงานเงินเดือนนะครับมนุษย์เงินเดือนก็ตอนนี้มีพอร์ต8หลักใกล้จะ9หลักแล้วนะครับถามว่าพฤติกรรมของคน3คนที่ผมถือว่าเป็นอาจารย์เนี่ยเขาเป็นยังไงคือตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านี้เขาก็ชิลมาตลอดไม่ว่ามันจะเป็นในช่วงขาขึ้นแรงๆหรือขาลงแรงๆนะครับคือมันแปลกนะว่า3คนนี้ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะอ่ะ2คนรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอีกคนนึงไม่รู้จักกันสนิทกันไม่ได้สนิทกันนะครับแต่3คนนี้มีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันนะคือถ้าจะให้พูดถึงคาแรคเตอร์ของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องขอเรียนว่ามันมีเรื่องนึงที่แปลกนะเพื่อนๆมีเรื่องนึงที่แปลกก็คือ3คนนี้มีอย่างนึงที่ผมอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมเป็นไม่ได้นะครับเป็นไม่ได้เต็มตัวเท่าเขาก็คือค่อนข้างที่จะเกือบแนวธรรมะนิดนึงนะครับ
เกือบสายธรรมะนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าเขาแบบทำวัดเช้าวัดเย็นทุกวันนะแต่ลักษณะการทำตัวของเขาการปฏิบัติตนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจในสัจธรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางโลกหรือทางอะไรก็ตามเนี่ยนะครับการลงทุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาจะเดินทางสายกลางแล้วไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับไอตอนพอร์ตมันขึ้นสูงๆก็ไม่ได้ดีใจกระโดดโลดเต้นเหมือนผมนะครับไอตอนที่ตลาดมันลงก็ไม่ได้หน้านิ้วคิ้วขมวดเหมือนผมนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้คือผมอิจฉานะที่เขามีตรงนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามฝึกฝนอยู่ให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้นะครับแต่ไอ้ส่วนที่จะแบบไปเป็นคนธรรมะธรรมโอ 100% เนี่ยคงจะยากอ่ะครับเพราะว่าถ้าวันเนี้ยสมมติวันเนี้ยผมคนชวนไปงานวันเกิดชวนไปงานแต่งงานเนี่ยผมว่าศีลข้อ5ผมก็กระเด็นแล้วอ่ะนะครับคือคงปฏิเสธไม่ได้อ่ะนะแต่เอาล่ะนะครับมาพูดถึงอุปนิสัยของ3คนเนี่ยที่มีพอร์ตใหญ่ๆที่ผมรู้จักเนี่ยเขามองว่าโอเคนี่เป็นข่าวดีนะโอเคเหมือนที่พุทธท่านพุทธทาสเคยพูดอะโอเคนี่เป็นเรื่องดีนะเรารู้ไว้ว่ามันเป็นอย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้โอเคปล่อยผ่านไปอันนี้เป็นเรื่องไม่ดีนะลักษณะเป็นอย่างนี้ปล่อยผ่านไปอย่าไปยึดติดกับมันอย่าไปยึดเหนี่ยวกับมันจะเป็นในลักษณะนั้นนะครับก็วิดีโอเนี้ยนะครับผมอยากจะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยพูดถึงเหตุผลในข่าวเก่ามาเล่าใหม่เนี่ยนะครับให้เพื่อนๆ เข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นข่าวเก่ามาเล่าใหม่นะส่วนข่าวพี่อีลอนมัสก์เนี่ยโอเคเราไม่ต้องพูดกันนะครับเราไม่ต้องพูดกันว่าเอาล่ะในเรื่องของบิตคอยน์มันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับคือถ้าพูดกันแฟร์ๆนะครับหลายๆคนที่เข้ามาลงทุนในโดจคอยน์ในเรื่องในตอนที่มันต่ำกว่า1บาทอะนะครับจนตอนนี้ถึงแม้ว่ามันลงมันก็ยังเกิน10บาทอะนะครับคือเราก็ต้องขอบคุณเขานิดนึงว่าถ้าไม่ใช่เขามาดันไม่ใช่เขามาสร้างกระแสมันก็จะไม่ถึงราคาตรงเนี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งบิตคอยน์ด้วยซ้ำไปอะนะครับส่วนในเรื่องของเหตุผลที่มันมาทำลายสิ่งแวดล้อมในเรื่องของพลังงานถ่านหินอะไรเงี้ยเอาล่ะนั่นก็คือเรื่องที่อยู่บนโต๊ะแล้วเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจและรับมันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองหรืออะไรก็ตามนี่ก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะนั่นก็คือข่าวไม่ดีนะครับทีนี้เราก็จะต้องมาดูพอร์ตการลงทุนนะครับมาดูในช่วงอย่างช่วงเนี้ยนะครับมันก็เหมือนกับทหารอ่ะนะมีช่วงซ้อมรบมีช่วงออกรบมีช่วงศึกษานะครับเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราใช้เวลาศึกษาหาความรู้ในเรื่องของกราฟหาความรู้ในเรื่องของอย่างเทคนิคอลในเรื่องของพื้นฐานของเหรียญนะครับว่าเหรียญที่มันจะคงทนอยู่ได้หลังจากเนี้ยก็จะเป็นเหรียญที่มีพื้นฐานที่ดีนะฮะคงจะไม่ใช่เหรียญที่แบบเป็นอะไรที่แบบหนักไปเชิง speculation หนักไปเชิงที่แบบเก่งกำไรอย่างเดียวแล้วแบบพื้นฐานมันไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะเป็นสัจธรรมในเรื่องของเหรียญที่มันอยู่ยงคงกระพันน่ะนะฮะในช่วงที่ตลาดมันอาจจะเป็นแบร์มาร์เก็ตหรือตลาดมันไซด์เวย์เนี่ยนะครับก็จะมีไม่กี่เหรียญ นะเพราะฉะนั้นศึกษาพื้นฐานให้ดีก็อยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยน mindset นิดนึงนะครับว่าเอาล่ะหลายคนเนี่ย 90% ก็ได้นะครับกำลังเครียดอยู่กำลังเศร้าอยู่นะครับเราจะไปจอยอยู่ไปจะไปอยู่ในแก๊งนั้นไหมนะครับหรือจะไปอยู่ในแก๊งที่เขาชิลๆเขาเข้าใจและนิ่งในขณะที่ทุกคนกำลังแพนิคนะครับคือการแพนิคการตกใจเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะครับตลาดโลกตู้มสีแดงแดงแดงหมด 10-15-20% เนี่ยโอ้ตกใจนะครับเราเข้าไปอยู่ในพวงนั้นเนี่ยง่ายมากเลยนะครับแต่การที่จะพ้นทุกตรงนั้นออกมาเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับหลายคนอาจจะแบบขอแค่กำไรคืนขอแค่กำไรคืนนะครับขอแค่หลุดดอยนะครับส่วนอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆผมเนี่ยเขาไม่เคยมองในลักษณะนั้นนะเขามองแต่ในลักษณะว่าถึงแม้ว่ากลับไปหลุดดอยเขาก็จะทยอยขายไม่ใช่ขายตูมเดียวหรือซื้อทีละตูมเดียวนะค่อยๆทยอยออกค่อยๆย่องออกจากตลาดไม่ใช่ออกทีเดียวนะครับก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับก็เอาละเพื่อนๆนะฮะจะมาคุยในเรื่องของ mindset
กับสภาพตลาดแบบนี้นะครับหวังว่าแค่คนคนเดียวเข้าใจที่ผมพูดเนี่ยผมมีความสุขแล้วนะครับผมถือว่าวิดีโอนี้ผ่านแล้วนะครับหลายคนเครียดนะครับก็เป็นกำลังใจให้เอาใจช่วยกับทุกคนนะครับกาดอย่าตกนะเพื่อนๆกาดอย่าตกทั้งในเรื่องของโรคร้ายนะครับใส่หน้ากากไปไหนระวังตัวนะครับดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเองและสุขภาพการเงินนะครับตั้งกาดให้ดีขอให้ทุกคนโชคดีดูต่อไปครับผม